สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายสวกัสาดรีครับ Airsoft How To กันครับกับผมเทพซุปนะครับซึ่งวันนี้ต้องไดบ้อกเไลด้ยว่า Exclusive มากๆเราไม่คิดเลยว่าจะได้มีโอกาสมาทำคลิปกับพี่เขาแล้วก่อนอื่นเราขอถามพี่วิลเลมหน่อยว่าตอนนี้ทำอะไรไงบ้างแล้วอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับผมมาเอกยูา่หลทีี่ใตนี้่ประมาณ3 ปีครึ่งตอนนี้ผมนั่งอยู่ในสตูดิโอที่นี่ประมาณเที่ยงคืนแต่ผมก็แฮปปี้มากๆที่ได้มีโอกาสมาคุยกับผู้คนนะครับอ๋อขอบตืคุ่นณเตคร้ันบก็ของพี่เขาเที่ยงคืนที่นี่สี่ทุ่มแต่ห้าทุ่มแล้วห่างกันสองชั่วโมงแล้วที่เกาหลีใต้นี่เป็นไงบ้างครับเห็นช่วงนี้มีปัญหาสถานการณ์เป็นไงบ้างก็เงียบนะคือ คิมจองอึนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรคือช่วงที่เขาทำแบบยิงขีปนาวุธมันก็จะตึงเครียดหน่อยนะครับอ๋แอต่ตอนนี้กแ็ต่โกอำลเัคงสใชบ่าไหยมแต่ร้อนร้อรน้อนโอทุกเคอย่างโอเคนะแต่ไม่ร้อนเท่าบ้านเราเนี่ย แต่บ้านเราฝนตกบ้านเราฝนอ๋อฝนตกโอเคพายุเอ้ยพายุพอออกเสียงให้ผมฟังได้ไหมมันชื่อพายุอะไรที่กำลังเข้า พอได้ไหมเราขำงั้นเราข้ามเรื่องนี้ไปเถอะโอเคซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับท็อปิกที่ชายไทยหลายๆคนอาจจะอยากรู้แล้วก็มีหลายคนที่ยัดเยียดให้ผมมากว่าทำไมไม่ไปเป็นวะนะครับนั่นก็คือท็อปิกของ how to join U.S. Army นะครับหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าการสมัครเป็นทหารสหรัฐนะครับควรทำยังไงจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยวันนี้ทำให้ทุกคนได้รู้กันว่าตั้งแต่การเตรียมตัวทุกอย่างใช่จะเป็นคำถามยอดฮิตแล้วก็จะเหมือนกับแบบว่าเราจะรับเรื่องเล่าประสบการณ์ผ่านคุณวิลเลียมครับแล้วซึ่งเรามีคำถามชุดมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็แอบเยอะอยู่นะเนี่ยอะไรเนี่ยตามสบายตามสบายครับตามสบายครับได้เลยครับโอเคเราจะมาเริ่มจากคำถามตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยจนจบเลยนะครับใช่ซึ่งคำถามแรกใครถามก่อนผมถามก่อนแล้วกันโอเคอย่างแรกเลยผมเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยสมมติผมอยากจะเป็นทหารสหรัฐเนี่ยครับต้องทำยังไงก่อนเราไม่รู้อะไรเลยก็อย่างแรกต้องมีกรีนการ์ดนะครับถ้าไม่รู้ว่ากรีนการ์ดมันคืออะไรก็ไปเซิร์ชดูใน Google นะครับแต่พูดง่ายๆมันเป็นใบอนุญาตให้อยู่สหรัฐแบบนานๆนะครับมันจะมากกว่าวีซ่านะครับเป็นกรีนแล้วก็มีเราสมัครได้แล้วก็ถึงจะสมัครได้แล้วปกติที่ว่าเราสามารถเข้าไปเลยเนี่ยที่แบบว่า2ปีอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่มีแล้วใช่ไหมที่ชื่อว่าอะไรนะแมนวีเมื่อก่อนมันมีโครงการแมปนี่นะครับซึ่งคือถ้ามีวีซ่าสามารถสมัครเป็นทหารแล้วก็ได้สัญชาติโดยการเป็นทหารนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ยกเลิกแมปนี่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องราวที่เราเคยได้ยินมาแต่ก่อนนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับในเขายกเลิกรู้สึกจะ 2-3 ปีที่แล้วครับคือเดี๋ยวผมเรียนผู้ชมก่อนว่าตอนนี้ทหารเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบตลอดเวลาใช่ๆเพราะงั้นอันนี้เราต้องบอกกันว่านี่คือปี2020แพทล่าสุดใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากดูไปแล้วแบบข้อมูลไม่ตรงยังไงอย่างเงี้ยต้องขอเรียนไว้ก่อนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ๆหรือไม่แน่ปีหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่อาจจะคบกันที่กลับมาได้ใช่โอเคนั่นคือข้อแรกเราต้องมีกรีนการ์ดนะตอนนี้โอเคต่อมาเรามาเข้าไอ้นี่กันเลยสมมติว่าเรามีกรีนการ์ดแล้วเราอยู่จุดที่ว่าเราพร้อมแล้วอยากจะตบเท้าเข้าไปยัง US Army เนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับเช่นว่าเราต้องรู้ภาษาอังกฤษมั้ยใช่ต้องฟิตมั้ยเรื่องร่างกายเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้แล้วก็พวกอุปกรณ์เราต้องเตรียมเข้าไปใช่ค่าใช้จ่ายว่าเฮ้ยเราต้องซื้อเกียร์เองหรือเปล่าใช่ๆก็อย่างแรกเรื่องภาษานะครับถ้าจะเป็นทหารอเมริกาต้องพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงต้องคล่องนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าต้องแบบพูดเพอร์เฟคคล่องซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ต้องรู้พอที่จะได้ทำงานแบบสื่อสารรู้เรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องภาษาเรื่องการเตรียมร่างกายก็แค่ต้องพอที่จะผ่านการทดสอบฟิตเนส APFT นะครับซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ต้องจ่ายอะไรก็จะสมัครนะครับแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเสื้อผ้าอุปกรณ์ของใช้ทุกอย่างกองทัพจะให้เราครับฟรีบิ๊กพาพาจริงเขาจ่ายทุกอย่างเลยมันไม่ได้ฟรีเราต้องสมัครแบบเข้าไปแล้วแล้วตอนเข้าไปแล้วอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนั้นไว้อีกข้อมอบชีวิตกับเขามอบชีวิตเขาวิกก็ your ass boy US Army ชอบเล่นพวกกันโอเคแล้วตอนเกณฑ์การฝึกนี่มันยากมากไหมฮะถ้าตอนเราจะเข้าไปฝึกเนี่ยไปสอบไม่ได้ยากครับไม่ยากใช่ไหมคือก่อนจะสมัครก็จะบอกว่า
โอเคสมมุติว่าเรามีกรีนการ์ดแล้วเราก็สามารถสมัครได้แต่มันจะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือต้องไปคุยกับรีครูเตอร์ซึ่งเป็นทหารที่มีหน้าที่หลักๆก็คือช่วยคนสมัครเข้ากองทัพบกและทุกๆเมืองก็จะมีรีครูเตอร์นะครับพอไปคุยแล้วเขาก็จะช่วยเราเตรียมตัวเตรียมเอกสารเตรียมพร้อมทุกอย่างมันก็จะมีการทดเรียกว่า ASVAB ซึ่งเป็นการทดการสอบความรู้ทั่วไปเขาจะดูว่าเราเก่งด้านไหนเราอ่อนด้านไหนมันจะมีฉลาดหรือเปล่าเราโง่หรือฉลาดพูดง่ายๆภาษาอังกฤษก็ how much how many discount please เหมือนแบบ admission อ่ะเหมือน admission เข้านี่ทีนึงไม่จะไปเป็นทหารประเทศเขาคุณก็ต้องรู้ภาษาบ้านเขาแล้วคุณจะไปอีหยังก็ไม่ได้นะจะไปอีหยังก็ไม่ได้ใช่คุณจะไปพูด hello amigo ก็ไม่ได้มันต้องภาษาอังกฤษนะครับผมสมัยนี้ค่อยมาเฮ็ดเวียกค่อยมาเป็นทหารโอ้ my gosh เอาแล้วเอาแล้วโอเคก็เอาง่ายๆก็คือมีสอบทางวิชาการแล้วก็สอบร่างกายแปลง่ายๆแล้วกันนะสำหรับคุณผู้ชมที่แบบกันนี่อยู่ก็คือแบบมีการทดสอบคร่าวๆซึ่งก่อนที่จะสมัครเนี่ยก็คือจะมีรีครูเตอร์ที่แบบว่าเป็นคนที่อำนวยความสะดวกให้เราละกันจริงๆถ้าเราไปสมัครก็คุยกับรีครูเตอร์ก็ได้เขาน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นคนแนะแนวเป็นคนที่ช่วยเหลือเราว่าต้องเตรียมเอกสารที่เปเปอร์ยังไงบ้างอย่างพาร์ทนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่แบบว่าเราต้องแบบเราบอกเราอยากเป็นหน่วยนี้อย่างไรก็ต้องคุยกับรีครูเตอร์เลยใช่ไหมครับคุณวิลเลียมนั่นแหละก่อนที่เราจะถึงตอนนั้นเราต้องโอเคจะมีการสอบ ASVAB ใช่ไหมจะมีการตรวจร่างกายว่าเราอยู่ในสภาพที่จะเป็นทหารหรือไม่เราสุขภาพเป็นยังไงครับเขาจะให้เราทดสอบร่างกายแบบtest APFT ทดสอบฟิตเนสแล้วถ้าเราผ่านทั้งหมดนั้นเราก็จะคุยกับรีครูเตอร์แล้วเขาจะถามว่าอยากทำงานหน่วยอะไรแล้วเขาก็จะถามเกี่ยวกับประวัติด้วยถ้าเรามีประวัติไม่ดีอาจจะเป็นทหารไม่ได้ครับแต่เขาจะถามว่าแบบโอเคอะไรครับเอามาถึงว่าถ้าเกิดมีประวัติอาชญากรรมอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันถูกไหมถ้ามันร้ายแรงก็ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นแบบเล็กน้อยก็อาจจะได้ครับคิดเงินแม่ แต่เขาก็จะดูที่ผลของการฮะเขาโดนลงโทษใช่ไหมไม่เขาจะดูที่ผลของการสอบ ASVAB แล้วถ้าเราได้คะแนนเยอะเราก็มีออปชันมากขึ้นแต่ถ้าเราสอบแบบเราเป็นคนโง่อาจจะไม่ค่อยมีออปชั่นเจ็บวะเจ็บไม่รู้ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่ก็คือพูดง่ายๆถ้าเป็นคนโง่เขาจะไม่ให้ไปเป็นนักวิเคราะห์ทหารผมต้องอยู่ในครัวปอกมันฝรั่งไม่เราอย่างนี้ดีกว่าแล้วในขั้นตอนเลยเนี่ยตั้งแต่แบบแรกจนถึงแบบเริ่มเข้าไปเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายไหมครับคุณวิลเลียมอย่างเช่นแบบไม่มีครับต้องไปแบบไม่มีเลยอาจจะแค่ค่าน้ำมันตอนขับไปรีครูเตอร์นะครับแต่พอสมัครแล้วพอเข้าแล้วของใช้ทุกอย่างเสื้อผ้าเครื่องแบบทุกอย่างเขาก็จะกองทัพจะให้เราฟรีครับมัม can you pick me up please yeah โอเคนะคือเหมือนกับว่าเขาก็แบบว่ามีระบบการแบบทดสอบอะไรเขาโอเคแล้วเขาช่วยเราดีทุกอย่างหมดเลยถือว่าเอามาแต่ตัวและหัวใจอยากเป็นทหารซึ่งในรีครูเตอร์เนี่ยคือจะมีทุกเมืองใช่ไหมคุณวิลเลียมเหมือนกับมีทุกเมืองมีทุกที่เลยถูกไหมเกือบทุกที่เมืองใหญ่ๆทุกเมืองก็จะมีเมืองเล็กก็มีด้วยครับผมมาจากบ้านนอกมาจากเมืองเล็กที่นั่นเราก็ยังมีอันนี้คุณเตอร์นี่คือแบบว่าเป็นแบบทุกเหล่าเลยหรือว่าเป็นเหมือนกับแบบว่าอาร์มี่ต้องไปหาที่นี่ใช่ใช่ใช่หรือมันมีเป็นจุดรวมไหมรวมเลยใช่ใช่ใช่ส่วนมากจะทุกเหล่าก็จะมีแต่ว่ามันจะมีบางที่สมมุติว่าที่นี่เป็นฟอร์ตแบรกก็จะเป็นแบบใจกลางของกองทัพบกแบรกกับเบนนิงก็จะมีฟอร์ตเบนนิงก็จะมีมากหรือถ้าอยู่ซานดิเอโกมันก็จะขึ้นชื่อเสียงเกี่ยวกับทหารเรือใช่ไหมอาจจะมีรีครูเตอร์ทหารเรือที่นั่นเยอะก็มันก็เหมือนพวกแบบจปลหรือพวกทหารมันจะต่างตรงที่ว่าแบบอย่างของเขาก็จะมีแยกแบบเหล่าชัดเจนไงว่าสายนี้ก็คืออยู่จากอันนี้เป็นอาร์มี่มารีบ้านเราจะทุกอย่างจะรวมกันรวมแล้วก็จะเป็นอะไรก็ไปค่อยกระจายถูกต้องจะต่างกันนิดนึงแล้วกันโอเคคราวนี้เราจะมาพูดถึงพาร์ทที่ว่าหลังจากที่เราตบเท้าเข้าไปแล้วเข้าไปที่บูตแคมป์แล้วการฝึกในบูตแคมป์เป็นไงบ้างครับคุณวิลเลียมเช่นแบบว่าฝึกกี่อาทิตย์อะไรพวกนี้โหดไหมเราต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วเจอแบบมันก็โหดอยู่ครับมันอาจจะคล้ายๆกับที่คุณเคยดูในหนังอาจจะมันจะคล้ายๆกับ Full Metal Jacket แต่ไม่โหดขนาดนั้นนั่นก็คือช่วงสมัยสงครามเวียดนาม
ซึ่งเราไม่มันจะไม่โหดขนาดนั้นครับแต่ว่าเรามันจะคล้ายๆกับนั้นทุกคนก็จะนอนห้องเดียวกันแบบเตียงเรียงเป็นแถวเราก็จะฝึกแบบเขาจะสอนว่าง่ายๆเขาจะสอนเราว่าต้องเป็นทหารยังไงวิธีการเดินวิธีการพูดวิธีการยิงปืนแบบนู่นนี่นั่นทุกอย่างแล้วมันจะ basic training หรือ boot camp จริงๆแล้วมันเรียกว่า basic, basic. มันจะประมาณ9อาทิตย์ basic training basic training อ๋อเขาไม่เรียก boot camp หลายคนอาจจะ boot camp boot camp boot camp ก็ได้แต่ว่า basic training ก็ได้เหมือนกันเป็นคำที่เขาใช้ดีกว่าคำอะไรเป็นคำที่เขาใช้จริงๆอะไรพวกนี้ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าความจริงเป็นเทรนนิ่งนะฮะจะมาเคลื่อนเดียวกันใช่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 แล้วนั้นก็จะประมาณ9สัปดาห์ในชีวิตความเป็นอยู่ก็นี่ได้เลยปะแล้วอย่างเช่นชีวิตความเป็นอยู่ที่นู่นเขาก็แบบว่าก็กินอยู่ที่นั่นมีเงินเดือนเลยไหมครับหรือว่ายังไม่มีหรือว่าแบบมีครับมีเอามีเงินเดือนให้เลยคือเมื่อตั้งแต่เข้าไปเลยใช่ไหมตั้งแต่เข้าไปเลยก็ดีนะใช่ก็ดีนะเฮ้ยเจ๋งดีปกติคือไม่ได้นะต้องฝึกให้เสร็จก่อนถึงได้เงินใช่เอาแบบตามคุณตามมาทันก็คือง่ายๆก็เข้าไปยังบูตแคมป์ที่รู้จักกันเนาะป้าก็โดนก็โดนปรับทัศนคติก่อนนะโดนปรับทัศนคติก่อนแล้วก็ปรับปูพื้นฐานให้ทุกคนแบบตรงตามระบบเพราะว่าทุกคนเราพ่อพันแม่เนาะมาแบบแต่ละเมืองทุกอย่างไม่เหมือนกันก็เหมือนบ้านเราแหละใช่ใช่แต่ของเขาเนี่ยคือถึง9สัปดาห์ No worry boy Big Army is doing แต่ความจริงก็คล้ายๆนะบ้านเราก็3เดือนบ้านเราจะเข้าระบบประมาณแรกประมาณเดือนใช่ๆๆไม่ห่างกันแต่นั่นก็คือเฉพาะ basic training หรือ boot camp พอจบตรงนั้นเราก็จะทำ AIT ซึ่งคือการฝึกแบบอีก level 1มันจะสอนเราเกี่ยวกับเฉพาะหน่วยของเราสมมุติแล้วมันจะเวลามันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นนักวิเคราะห์เป็นล่ามtraining นั้นอาจจะยาวกว่าถ้าเป็นเชฟอะไรอย่างงี้นะครับตรงนั้นเรียกว่า AIT แล้วก็ Advanced Individual Training ครับเป็น Advanced แล้วเป็น Advanced เปิดเฉพาะทางแล้วเฉพาะทางไปใช่ใช่ตรงนั้นใช่จุดที่เราจะเลือกหรือเปล่าครับแบบว่า Combat Role อย่างเงี้ยมันคือช่วงที่เราเลือกตอนนั้นหรือเปล่าว่าคนนี้อยากเป็น LMG คนนี้อยากเป็น Grenadier อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นใช่ไหมฮะผมว่าอันนั้นจะหลังจากที่เราจบ AIT หลังจากที่เราไปผมก็นึกว่าเดียวกันคนละอันคือจบจาก AIT แล้วเราก็จะไปกองร้อยแรกของเราแล้วพอไปถึงแล้วเราสามารถเราก็จะถูกมอบมีหน้าที่อะไรครับมีตำแหน่งอะไรแบบพูดถึง combat role ถ้าเป็นทหารราบไปกองร้อยแรกเขาจะบอกว่าโอเค you เป็น rifleman หรือเป็น grenadier หรืออะไรแบบนี้นะครับถ้าอยากเปลี่ยนถ้าเป็น rifleman เราอยากเป็น machine gunner ก็ไปขอผู้หมวดก็ได้ครับแล้วถ้าเราไม่มีปัญหาก็เราเปลี่ยนได้ครับเอาไปขอเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับหัวหน้าแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติแบบถ้าเขาไม่ชอบคุณแบบถ้าคุณทำไม่เก่งแล้วถ้าเขาไม่ไว้ใจเขาอาจจะไม่ให้ทำแต่ว่าถ้าเขาไม่มีปัญหากับคุณก็เปลี่ยนได้ต้องไปเลียแข้งเลียขาเขาไม่แต่เราก็คิดเราก็คิดว่าเราต้องไปสอบไงคิดว่าทุกคนเป็นไรเฟิลแมนไปสอบอ๋อโอเคอันนี้อยู่ที่หน่วยที่นี่เขาจะเลือกแต่ว่ามันก็มีการฝึกด้วยคือมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็บุคคลนั้นคือมันมีหลายส่วนนะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงไอ้นี่ปุ๊บก็เรื่องการเลื่อนยศละกันเลื่อนยศบ้านเรามันจะเป็นตามอายุราชการก็คืออยู่กี่ปีอะไรพวกนี้หรือบางทีก็จบปลไปเลยก็คล้ายๆเวทพอยท์ใช่แต่ว่าเอาข้อจริงอย่างฝั่งฟังทางUS เนี่ยเขาจะมีเกณฑ์การเลื่อนยศที่แตกต่างกันไปเลยพวกนี้มันต่างกันไหมมันต่างกันไหมคือมันก็ขึ้นอยู่กับอายุงานด้วยแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีคุณสมบัติที่จะเลื่อนยศไหมแบบลองคิดดูนะถ้ามีร้อยตีประมาณ 5,000 คนเราจะมีนายพล 5,000 คนไม่ได้คือเราต้องคัดออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะแข่งกับคนอื่นเราต้องเก่งเราต้องพิสูจน์ความสามารถของเราแล้วถ้าเราทำได้ดีก็จะเลื่อนยศนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเป็นร้อยตีทำเก่งก็จะได้เป็นพันเอกทันทีไม่ใช่มันต้องใช้เวลาครับอ๋อนึกว่าแบบว่าแบบมีวีรกรรมที่แบบอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ ในยุคสงครามยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีแบบนั้นแบบวันนี้เป็นร้อยเอกพรุ่งนี้ปุ๊บเป็นพันตรีมันจะมีนี่ไงฉากช็อตในหนังBand of Brothers ที่เขาแบบว่า we salute the rank not the person not the man yeah uh-huh. not the man yeah yeah
อะไรอย่างนั้นน่ะคือแบบมันขึ้นเร็วแต่ว่าอ๋อตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วยุคสมัยเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนั้นแบบ คนเสียชีวิตเยอะแบบผู้พันของเราเพิ่งตายคุณเป็นผู้พันคนใหม่ you in charge โอเคก็เอาเข้าจริงคืออย่างในระบบของเขาก็จะมีการแข่งขันกันว่าแบบก็แสดงว่าการแข่งขันสูงกันอย่างนั้นเขาจะคัดกันแบบคนที่แบบมีความสามารถจริงๆเนี่ยก็ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ผลงานตลอดเวลาก็จะไม่ค่อยแบบว่าเอ้ยชิวๆเอ้ยอยู่นี่แล้วโอเคนี่คือแบบเอ้ยคุณต้องของจริงคุณต้องทำคือช่วงแรกๆมันก็จะชิวๆแบบไม่ต้องทำอะไรจากร้อยตีเป็นร้อยโทไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องขออะไรแต่ว่าพอจะขึ้นยศแบบเหมือนที่คุณพูดก็ยิ่งสูงยิ่งหนาวครับมันต้องแข่งการแข่งได้ยิ่งสูงขึ้นคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องยศแล้วคราวนี้ถ้ายศสูงตามโซนิกาต้องดีตามใช่ใช่ใช่อย่างคราวนี้อย่างของบ้านเราก็เบสิกเนาะมีพวกนักศึกษาพยาบาลกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยเปื่อยไปอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าทางของ US เนี่ยมันเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ถูกไหมบางคนแบบรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเป็นทหารอเมริกาแม่งเจ๋งว่าอะไรพวกเนี้ยใช่อันนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบอย่างของ US Army เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคุณวิลเลียมลองแชร์เรื่องราวหน่อยแต่สวัสดิการเป็นไงบ้างตังเยอะไหมมันอาจจะไม่เยอะเท่ากับที่หลายคนคิดแต่ว่าผมยอมรับว่าสวัสดิการมันก็ดีครับประกันสุขภาพประกันฟันแบบพวกนี้มันง่ายมากครับคือไปโรงพยาบาลตอนไหนก็ได้ไปห้องฉุกเฉินเมื่อไหร่ก็ได้และไม่ต้องจ่ายอะไรเลยตอนที่ลูกของผมเกิด2คนเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วมันจะไม่ว่าจะเป็นพลทหารหรือนายพลทุกคนก็ได้สิทธิ์นั้นเราได้เท่ากันได้เท่ากันทุกโรงพยาบาลไหมครับทุกโรงพยาบาลไหมหรือว่าแบบเขาก็ prefer เขาก็อยากจะให้ไปโรงพยาบาลในค่ายแต่ว่าบางครั้งเขาก็จะให้ไปนอกค่ายด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนครับอย่างที่นี่ที่เกาหลีเขาก็จะบอกว่าเขาจะมีเครือข่ายของเขาใช่ไหมเครือแต่ถ้ามันเป็นแบบถ้ามันเป็นอุบัติเหตุแบบฉุกเฉินและอุบัติเหตุจริงๆไปไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ครับก็ดีนะมันก็ได้บ้านเราจะมีการบีบนิดหน่อยว่าต้องแบบต้องบ้านทหารทหารของทหารใช่ไหมใช่ศึกษาครับอาการการศึกษาเป็นไงบ้างเนี่ยมีทุนเรียนไหมหรือว่าเป็นยังไงมีครับมีทุนเรียนมันเรียกว่า GI Bill แล้วเขาก็จะจำกัดว่าแบบฟ้องเป็นทหารอย่างน้อยจะไม่ได้ว่าเป็น36หรือ40ต้องเป็นทหารประมาณ3 ปีกว่าแล้วเป็นแล้วเขาก็จะให้ประมาณนั้นแล้วเขาก็จะให้GI Bill นี้ซึ่งมันจะ cover มันจะเขาจะจ่ายค่าเทอม 100% ครับ 100% เลยจ่ายให้หมดเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าที่ไหนที่โรงเรียนที่ไหนถ้ามันมากสุดของโรงเรียนเอกชนก็จะเป็นประมาณ $25,000 ต่อปีครับแต่ถ้าเป็นโรงเรียนในรัฐก็คือ 100% ใช่ 100% ครับก็แบบแต่ว่ามันมีเราเคยได้มาจากเพื่อนพี่ป่ะแล้วเขาก็มีคนหนึ่งที่เขาแบบที่ผมทราบมาว่าแบบเขาแบบมาจอยอาร์มี่ด้วยผลเดียวเลยคือเขาต้องการเงินไปเรียนเพื่อแบบไปเรียนแต่ก็ดีนะเบนฟิตสวัสดิการดีมากมันก็เหมือนกับเปลี่ยนชีวิตเขาเหมือนกันนะว่าบางคนเขาแบบเขามีความฝันอะแต่ว่าบางทีแบบด้วยโอกาสด้วยอะไรเขาอาจจะแบบคว้าโอกาสนั้นไม่ได้เงี้ยการจอยอาร์มี่ก็ทำให้เขาได้โอกาสใช่ทำให้เราสามารถตั้งต้นได้ขอแค่มีใจใช่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไม่เหมือนแถวนี้เอาแล้วถ้าสมมติอยู่ดีเขาเอ้ยห้ามใจไม่ได้อะเอาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกที่จะไม่เรียนสมมติเราเลือกจะไม่ใช้สิทธิ์นั้นสิทธิ์เนี้ยมันเราสามารถมอบสิทธิ์นั้นกับสมาชิกในครอบครัวได้ถ้าเราเป็นทหาร10 ปีถ้าเป็น10 ปีแล้วก็มอบให้ลูกหรือให้แม่หรือแม่ได้ไหมไม่รู้มอบให้แฟนก็ได้นะครับหลายคนเขาก็จะไปเป็นทหารแบบเป็นทหารทั้งอาชีพโดยไม่มีเจตนาที่จะไปเรียนแต่เขาก็จะมอบให้ลูกครับโอ้ยดีนะ Number One Dad ก็ทำให้แบบ ก็ทำให้แบบคนรู้สึกแบบว่ายังอยากอยู่ไงเพราะว่ามันของแบบระบบของเขาไม่ได้แบบว่าล็อกว่าต้องแบบเข้าแล้วจบเลยเนี่ยหรอปะเอ้ย Shut it ก็เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบว่า
ขาก็แบบมีวิธีการแบบดึงให้คนรู้สึกแบบว่าเอออยากอยู่ต่อก็ส่งมอบสิทธิ์พวกนี้ได้ก็ดีนะแถวนี้นะเชี่ยอะไรบรอแต่ผมก็อยากรู้ว่าถ้าในรูปมากกว่า1คนจะเลือกยังไงว่าจะมอบให้ใครแบบถ้าในรูป4คนเออใช่มี4คนคนไหนจะได้สิทธิ์นั้นจะใช่ป่ะมันเกิดอันนี้เกิดดราม่าในบ้านอันนี้คือได้คนเดียวเหรอครับหรือว่าแบ่งกันคิดว่าได้คนเดียวคิดว่าแบ่งแยกไม่ได้มั้งผมไม่ทีนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าแค่คนเดียวแล้วอย่างคุณวิลเลียมเงี้ยคุณวิลเลียมได้ใช้สิทธิ์นั้นในการแบบเข้าไปศึกษาต่อด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้ใช้เพราะว่าผมเป็นออฟฟิเซอร์เป็นร้อยโทแล้วก่อนจะเป็นออฟฟิเซอร์ได้ต้องจบปริญญาตรีนะครับอ๋อเขาไม่ได้ใช้อาจจะใช้หลังจากที่ผมออกผมกำลังคิดว่าอาจจะไม่ให้ลูกให้ลูกพึ่งพาตัวเองไอ้ให้ลูกได้ใช้ชีวิตได้ลองเรียนรู้ไม่ใช่แบบแดดี้ไปถ้าบ้านเราอ่ะมันจะเป็นแบบพ่อพิมพ์ได้พ่อรักพ่อนะก็ไม่อยากให้เขานิสัยเสียไงอ๋อใช่ไม่แบบพ่อหนูรักพ่อนะมึงต้องการเลย500ได้ไหมคราวนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวแหละสมมติว่าเราได้ทุนการศึกษาแล้วถูกไหมแล้วเรื่องของบำนาญเกรดไม่ใช่เกรดต้องรักษาเกรดไหมเพราะว่านักเรียนทุนต้องรักษาเกรดไงอย่างเมืองไทยต้องรักษาเกรดนะเกรดคุณต่ำกว่า 3.6 คุณบินนะที่นู่นมีเรื่องเกรดไหมหรือว่าได้เลยผมคิดว่ามีแต่ไม่รู้ว่ามันต้องไม่รู้ว่ามาตรฐานเป็นยังไงแต่คิดว่ามันอย่างน้อย 2.0 มั้งผมไม่แน่ใจครับผมรู้ว่าตอนที่ผมเรียน ROTC ตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยฮะมัน 2.0 แต่ว่าแค่ 2.0 นี่ผมได้ไป 2.5 มั้ง 2.5 มั้งลองนึกภาพดูนะสมมติว่าเรียนมหาลัยมันก็มีโควต้าถูกป่ะใช่มีโควต้าอ่ะสมมติอยู่ดีผมแบบอยากใช้คุ้มเลยอ่ะโควต้ามี8ปีผมก็เรียนแม่ง8ปีเลยโอ้โหแม่งโง่ผมอยากเรียนแม่งโคตรเหลี่ยมเขาก็ต้องน่าจะมีเกณฑ์แบบป้องกันเรื่องพวกนี้ป่ะเขาจะมีเกณฑ์แบบป้องกันคราวนี้ผมเคยได้ยินอยู่อันนึงเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการอย่างเช่นแบบของตำรวจมั้งที่เป็นแบบ 401k ป่ะน่าจะเป็น 401k อะไรพวกเนี้ยครับอันนี้มันคือกองทุนอะไรเหรอฮะคุณวิลเลียมอันนั้นเป็นสำหรับการเกษียณนะครับคือการสะสมเงินสำหรับหลังเลิกหลังจากเกษียณครับคือในกองทัพบกมันเขาเพิ่งเริ่มจะมีแบบนี้คือเมื่อก่อนเขาจะระบบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้แบบเป็นทหาร20ปีแล้วพอเราเกษียณเราจะได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนก่อนที่เราเกษียณครับแบบสมมติว่าเกษียณตอนเป็นพันเอกแล้วเราได้เดือนละ12,000นะหลังจากเกษียณเราก็จะได้เดือนละ 6,000 ก็ดีนะอยู่บ้านเฉยๆใช้เงิน 6,000 ฟรีเออเดี๋ยวผมยังค้างอยู่อีกเรื่องนึงก็คืออย่างตอนแรกพี่เกมบอกว่าถ้าเราใช้ทุนการศึกษาถูกป่ะถ้าเกิดเราใช้ทุนการศึกษาไปแล้วเราจะได้บำนาญหรือได้ไอ้พวกอย่างเงี้ยได้ไหมหรือว่ามันได้แค่เลือกออปชันได้อย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าเราเอากองทุนเรียนตรงนี้เราจะไม่ได้ตรงนี้คือมันเป็นคนละอย่างครับคือได้หมดมันเป็นขั้นอ๋อแสดงว่าได้หมดเลยสมมติผมตอนเนี้ยกำลังจะเข้ามหาลัยไม่มีตังค์ไปเป็นทหารใช้กองทุนก็เรียนจบแถมพอเป็นทหารต่อจบปุ๊บก็ได้บำนาญอีกโอเคนะบำนาญเสร็จปุ๊บหรือจะสะสมก็ได้เงินอีกใช่เฮ้ยนี่มันมีแต่เงินคือ make money you know คือหลายคนนะเขาก็จะอย่างคุณปู่ของผมเขาก็ทำอย่างนี้เป็นทหาร20ปีเกษียณไปเรียนจบอีกด้านนึงแล้วก็เริ่มอาชีพอีกอาชีพนึงแล้วก็เกษียณจากนั้นด้วยเกษียณ2รอบก็จะมีเหลี่ยมเหลี่ยมมากมีการบำนาญ2รอบ2เท่าฉลาดเฉียบเฉียบอยู่เป็นสุดยอดได้2อันโคตรโหดกระโดดยิงอ่ะคราวนี้พูดถึงตัวบำนาญเนาะคราวนี้ผมอยากรู้จากใจแล้วว่าเงินบำนาญที่เขาได้รับหลังจากที่เกษียณแล้วเนี่ยเพียงพอต่อการใช้ชีวิตมั้ยเพราะผมเคยได้ยินจากเพื่อนเขาบอกว่าไม่พอเดี๋ยวจะมีเรื่องเท็กซ์เพราะว่าที่ค่าใช้จ่ายที่ดูก็สูงใช่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์มากกว่าถ้าใช้เงินเก่งแล้วไม่มีงบประมาณที่ถ้าไม่มีความรับผิดชอบก็จะไม่พอแต่ว่าถ้าใช้เงินอย่างฉลาดก็จะพอแน่นอนครับผมเคยเจ อเพื่อนทหารที่ร่วมงานกันเขามาถามผมว่าวิกกิ้งถ้าผมมีเงินใช้อยู่เดือนละประมาณ 60,000 สบาย
60,000 บาทในไทยมึงคือเศรษฐีเขาบอกว่าคือถ้าเขาแบบเขาออกจากราชการอ่ะแล้วเขาเลือกที่เป็นแบบรับเงินบำนาญตรงเนี้ยเขาจะมีเงินใช้ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 60,000 บาทต่อเดือนเขาคือแบบเขาคือ CEO สักบริษัทแล้วแต่เขาบอกว่าเขาใช้ในบ้านเขาลำบากนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ที่ไหนสหรัฐแบบถ้าอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้อาจจะไม่พอแน่นอนอาจจะไม่พอสำหรับค่าเช่าบ้านแต่ว่าถ้าอยู่บ้านนอกเหมือนบ้านผมก็สบายเลยแล้วที่เออแล้วเรื่องภาษีนี่ทหารต้องจ่ายภาษีไหมบางครั้งต้องจ่ายบางครั้งไม่ต้องจ่ายแบบถ้าไปสนามรบเขาก็จะไม่เก็บภาษีแต่ว่าอย่างผมที่เกาหลีเขาก็เก็บครับเก็บขึ้นอยู่กับประเทศถูกไหมขึ้นอยู่สถานการณ์กับขึ้นอยู่กับประเทศขึ้นอยู่กับว่าเราได้รายได้นั้นตอนที่เรากำลังทำอะไรครับอ๋อครับก็ดูแฟร์ดูแฟร์นะไม่ใช่แบบลบอยู่แม่งมึงก็เก็บภาษีกูอยู่นั่นแหละคราวนี้พูดถึงพาร์ทคราวนี้พูดถึงพาร์ทเกษตรหลายคนก็อยากไปสนามรบเพราะว่าเขารู้ว่าจะไม่ต้องจ่ายภาษีเขาจะได้เงินเพิ่มเยอะอ๋อแต่พอเจอนี่ก็แล้วแต่ประเทศดีเนาะเมื่อกี้ถามเลยเมื่อกี้พูดถึงพาร์ทเกษียณก็จะบอกว่าต้องอธิบายก่อนว่าพาร์ทเกษียณของเขากับของเรามันไม่เหมือนกันเลยพาร์ทเกษียณของบ้านเราคืออายุ60ใช่แต่ของเขาเนี่ยคือเป็นคอนแทรคเป็นคอนแทรคไปเงี้ยคราวนี้ใน1คอนแทรคเนี่ยมันกี่ปีครับคุณวิลเลียมตอนเข้ามันจะ4ปีครับต้องเป็นโดยส่วนมากมันจะ4ปีแต่อันนั้นสำหรับชั้นประทวนนะครับตอนหลังจะอธิบายยังไงคือตอนเข้าก็จะ4ปีแต่ถ้าจะขออยู่ต่อถ้าเป็นชั้นประทวนถ้าเป็น Sergeant หรือ Private หรืออะไรแบบนั้นเขาก็จะ re-up หรือก็เส้นสัญญาต่อแต่ถ้าเป็น Officer เหมือนกับว่าต้องขออยู่ต่อแบบวิงวอนให้อยู่ต่อได้เพราะว่าเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เขาก็จะเริ่มคัดออกก็เป็นการแข่งขันของเขาเนาะใช่ใช่แล้วอย่างเช่นแบบผมเคยเห็นพิธีกรรมนี้อยู่ที่แบบว่าพอเขาแบบต่อคอนแทรคอะเขาจะมีเหมือนกับสาบานต้นใหม่ใช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 ่แบบสาบานมีธงชาติข้างหลังนะฮะใช่แล้วก็มีเลื่อนยศเขาก็จะมีพิธีกรรมพิธีการของเขาอีกนะใช่ใช่ดูเจ๋งเลยอ่ะคราวนี้ต่อมาเนี่ยเราพูดถึงเมื่อกี้คุณวิเล่พูดถึงว่าเขาประจำการอยู่ที่เกาหลีนะคราวนี้เราพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าอ่ะการที่จะไปประจำการนอกประเทศเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างสมมติว่าหลังจากที่ฝึกแล้วอยู่ในฐานแล้วอยากไปอยู่deployment แบบยังไม่อยากเลือกโอกินาว่าถูกไหมมีเกาหลีมีอะไรพวกนี้เยอรมันมีอิตาลีหน่อยก็ไม่ใช่แบบอยากแบบหนักๆหน่อยก็ไปอัฟกันแต่บางคนก็ไม่อยากไปถูกป่ะแล้วแบบอะไรเงี้ยเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไงคุณวิลเลียมต้องสอบเข้าไปต้องแข่งเข้าไปหรือต้องขอเราเลือกได้เป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีแล้วคำตอบสั้นๆคือมันขึ้นอยู่กับกองทัพบกว่าตอนนั้นเขามีความต้องการอะไรบ้างอย่างผมก็ขอมาอยู่เกาหลีเขาก็ส่งให้ผมอยู่แต่ว่าถ้าจะขอไปญี่ปุ่นแล้วสมมุติว่าเขามีคนพอแล้วที่นั่นก็อาจจะไม่ได้ไปครับถือว่าง่ายๆเราขอได้แต่มันไม่แน่นอนว่าเราจะได้หรือไม่บางครั้งเราถูกสั่งไปที่เราไม่อยากไปหลายคนก็ไม่อยากจะไปฟอร์ตโพกลูอิเซียนะแต่หลายคนถูกสั่งให้ไปแล้วมันมีให้เราเลือกไหมอย่างเช่นแบบพลิกเลือกเลยหรือว่ายังไงหรือจัดลำดับไหมประเทศที่อยากไป5ประเทศงี้ใช่ไหมมีใช่ไหมฮะอ๋อมีตอนที่ผมก่อนที่ผมจะมาเกาหลีเขาถามผมว่าแบบให้ผมเขียนรายชื่อว่าอยากจะไปที่ไหนบ้างแบบที่1ของผมญี่ปุ่นแล้วที่2ก็เกาหลีผมก็ได้ที่2ครับแต่บางครั้งเมื่อทหารต่อสัญญาเขาสามารถเจรจาว่าโอเคผมจะเป็นทหารอีก3ปี4ปีถ้าผมได้ไปอยู่เยอรมันบางครั้งสามารถเจรจาและต่อกับกองทัพบกได้มีต่อรองได้ด้วยต่อรองได้ด้วยถ้าเกิดถ้ายิ่งสมมติถ้าแบบตำแหน่งที่เราอยู่มีความสำคัญเลยอะไรพวกนี้ด้วยก็มีการต่อรองได้ใช่ไหมต่อรองได้ก็ต่อรองได้ดีนะดีนะดีนะแล้วผมขอถามนอกรอบหน่อยคุณวิเลียมว่าที่ไหนที่อยากไปจริงๆเลยขอแบบที่หนึ่งเลยที่พี่ว่าต้องไปผมเหรอไปถึงผมเหรอใช่ครับใช่กรุงเทพจะไปอยู่กรุงเทพกรุงเทพเท่ากรุงเทพเท่านั้นไปอยู่กรุงเทพอยากไปอยู่ just mag ไปอยู่ just mag ไปอยู่สถานทูตที่ไหนก็ได้อ๋อแต่ความจริงคุณวิลเลียมเหมาะมากเลยนะถ้าแบบอยากไปสายงานแปลงานอะไรผมว่าเจ๋งมากเพราะคุณวิลเลียมพูดไทยปลอมมาก
ช่ใช่เป็นคนแรกที่ผมแบบพูดคุยเนี่ยแล้วผมบอกคุณพี่ได้พูดใจปลอมากแบบสุดยอดมากคือแบบไม่แบบว่าฮัลโหลสวัสดีครับแบบเขาใช่ใช่ถึงจัสแบกที่กำลังแอบดูคลิปเราอยู่แล้วผมเชื่อว่าน่าจะจำหน้าผมได้ผมแนะนำคุณวิลเลียมหรือไม่ก็รีบโทรมาเลยครับรีบโทรมาเลยรีบโทรหาคุณเบกกิ้งเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็นั่นแหละนะครับเราจะให้เราพยายามฝากเบอร์โทรศัพท์กับอีเมลกับที่อยู่ข้างล่างนะครับติดต่อได้ตลอดเดี๋ยวเราจะสานฝันคุณวิลเลียมให้เขากลับมาไทยให้ได้เราจะช่วยเหลือคุณเองเราเป็น rescue team ใช่โอเคเขาอยากอยู่ที่กรุงเทพมากใช่อ่ะแล้วอย่างสมมติเมื่อกี้เราพูดถึงพาร์ทที่ว่าเป็นประเทศที่เอาเราอยากไปถูกไหมแต่ถ้าเป็นเคสของอัฟกันของอิรักที่มันเป็นพื้นที่ถ้าเป็นสมัยนั้นสมมติว่าอยากไป deploy ใช่ไหมอยากไปอัฟกานิสถานใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สมมติว่าเหมือนกับผมกำลังถามเรื่องนี้ผมได้ยินอย่างเช่นทัวร์คริสคายไป1ทัวร์ไป2ทัวร์ซึ่งมันระยะวงรอบมันแตกต่างจากการ deployment ต่างประเทศของแบบในประเทศอย่างเช่นเกาหลีหรือญี่ปุ่นไหมครับคุณวิลเลียมมันต่างกันครับอย่างถ้าเกาหลีถ้ามาคนเดียวเขาจะให้มาอยู่ปีหนึ่งครับหนึ่งปีแล้วถ้ามากับครอบครัวถ้าพาลูกมาเขาจะให้อยู่2ปีผมกับครอบครัวอยู่3ปีครึ่งเพราะว่าเราขออยู่ต่อแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันครับไป deploy ไปอัฟกานิสถานส่วนมากก็จะประมาณ9เดือนแต่บางครั้งก็สั้นกว่านั้นก็มีนานกว่านั้นก็มีครับมันไม่เหมือนครับขึ้นอยู่กับประเทศแล้วก็ประเภทแล้วก็รุ่นนี้นั่นด้วยเนาะเมื่อก่อนที่อิรักอัฟกานิสถานช่วงประมาณ 2006-2007 เขาก็จะให้อยู่15เดือนนาน15เดือนก็นานอยู่นะนานอย่างเคสของเคสโอเคเมื่อกี้เราพูดถึง deployment ละต่อมาเราได้พูดถึงเคสฝึกร่วมมันก็จะต่างกันถูกไหมก็ต้องมีการแข่งขันต้องมีต่างกันครับถูกไหมต่างกันก็จะเป็นคนละแบบกันอีกแต่มันก็แบบว่าเหมือนกับการประจำการต่างประเทศเนี่ยก็จะแบบมีเงื่อนไขต่างกันเนาะเจ้าของคุณวิลเลียมนี่คืออยู่เกาหลีนี่คิดว่าจะได้มาคอบาโกงไหมเนี่ยผมก็อุตส่าห์มาที่นี่ขอมาอยู่เกาหลีด้วยคิดว่าถ้าผมอยู่แปซิฟิกก็จะมีโอกาสที่จะไปฝึกร่วมกับคอบาโกงมาถึงแล้วปรากฏว่าเราไม่ส่งคนจากเกาหลีค่ะเราส่งจากญี่ปุ่นกับฮาวายเท่านั้นอ้าวเรียบร้อยอะไรวะโดนหลอกมาถ้าถึงจุดนั้นเราอยากเปลี่ยนก็คือต้องรอต่อคอนแทคแล้วเราต้องต่อรองเอาใช่ไหมคุณวิลเลียมหรือว่ายังไงนะคือมันเขาจะออกออเดอร์เขาจะออก PCS order ก็คือคำสั่งว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนออเดอร์ของผมให้ผมมาอยู่ที่นี่2ปีผมขออยู่ต่อคือมันจะมีออเดอร์แล้วพอออเดอร์หมดแล้วเรากำลังจะย้ายที่เราสามารถขอได้แต่มันต้องแมทช์อัพมันต้องเข้ากับไทม์ไลน์ของเราด้วยถ้าผมจะเลื่อนยศเป็นร้อยเอกผมก็ต้องไปฝึกเพิ่มอีกที่หนึ่งซึ่งผมจะต้องไปที่นั้นเท่านั้นไม่มีที่อื่นแล้วมันก็มีเคสที่ว่าสมมติอย่างเคสของคุณวิลเลียมคือเขาเอาครอบครัวพาครอบครัวเขาอยู่ด้วยถูกไหมแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งที่ว่าคุณวิลเลียมอาจจะต้องย้ายกลับหรือย้ายที่หรือเปลี่ยนที่ใหม่หรือเป็นประเทศใหม่อย่างเงี้ยสมมตินะแล้วถ้าสมมติแบบว่าก็เข้าใจนะชีวิตคนเราอ่ะบางทีคนก็แบบอย่างน้องก็อาจจะแบบไม่อยากจะอย่างเด็กไม่อยากจะไปไหนอ่ะอยากชอบประเทศนี้แล้วอะไรพวกเนี้ยถึงจุดนั้นเราตัดสินใจได้ไหมอย่างเช่นแบบว่าผมอยากอยู่ประเทศนี้ต่ออะไรพวกนี้หรือว่าแบบต้องแล้วแต่คำสั่งหรือว่าต้องยังไงถ้าเจอเคสนั้นคุณวิลเลียมจะแบบตัดสินใจยังไงอะไรพวกเนี้ยฮะแฟนกับลูกกับครอบครัวอยากอยู่ที่ไหนมันก็แล้วแต่เขากองทัพไม่ได้บังคับให้เขาไปตามนะครับแต่ว่ามันก็จะเริ่มยุ่งยากเรื่องไม่มาก็ได้หลายคนก็มาเกาหลีโดยมีโอกาสที่จะพาครอบครัวมาแต่เขาเลือกที่จะมาคนเดียวเพราะว่าถ้ามาคนเดียวเขาจะอยู่แค่ปีเดียวแต่มันจะเริ่มยุ่งยากเรื่องเงินเพราะว่ากองทัพบกก็จะจ่ายมันไม่ใช่ว่าแบบเราอยู่ที่นี่ครอบครัวอยู่ที่เท็กซัสเราจะให้กองทัพจ่ายทั้งสองที่แบบจ่ายค่าเช่าบ้านทั้งสองที่คือต้องหลายคนก็โดนเพราะว่าเขาโกงกองทัพบกเรื่องนี้โอ้เหลี่ยมนั่นเองเขาจะบอกว่าแบบแฟนกับลูกอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้เพราะว่าค่าเช่าที่นั่นจะแพงแต่จริงๆแล้วเขาอยู่โอคลาโฮมาอันนี้หลายคนโดนซึ่ง
จะบอกว่าทั้งโลกเป็นเหมือนกันหมดครับผมใช่เป็นเรื่องเหลี่ยมเป็นเรื่องปกติเราเรียกเรื่องนั้นสักหน่อยก็ดีนะเราเริ่มร้อนๆแล้วเริ่มมาแล้วเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึง department แล้วคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องอย่างเช่นเป็นคำถามที่คนอยากรู้เหมือนถ้าเกิดบางคนอยากเป็น special operator อยากเป็นรถพิเศษdelta อย่างเช่นพวกนี้ทุกคนดูในหนังทุกคนใฝ่ฝันซึ่งผมรู้มันยากมากอย่างเงี้ยคราวนี้ผมอยากรู้ว่าอย่างถ้าแบบสมมติคุณวิลเลียมเป็นแอคทิวิตี้อยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีแบบอยากจะขยับไปเป็นสเปเชียลโอเปอเรเตอร์อย่างเงี้ยอาจจะต้องทำยังไงบ้างอะไรพวกนี้ถ้าพูดถึง special force ในอาร์มี่ในกองทัพบกก็จะเป็นพวกหมวกเขียว green beret ที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นใช่ไหมครับ oh. ถ้าอยากจะสมัครก็ต้องผ่านการสอบนะครับเขาก็จะคัดสมมติว่ามีก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราต้องส่งเอกสารสมัครแล้วเขาก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราสมัครเข้ากองทัพบกเขาก็จะเทสร่างกายตรวจสอบร่างกายว่าเรามีสุขภาพดีไหมพอสมัครแล้วพอส่งเอกสารแล้วเขาจะให้เราไป selection ก็คือการเทสเพื่อเขาจะได้คัดคนที่เขาอยากได้สมมติว่ามี180คนไป selectionเขาก็จะเลือกแค่ประมาณ30คนครับโอ้คือมันยากมาก 10% เท่านั้นอือฮึและ selection ก็จะประมาณ3อาทิตย์ถ้าถูกเลือกถ้าถูก selection ก็จะได้ไปฝึกเริ่มเตรียมที่จะเป็น Green Beret ซึ่งตรงนั้นเรียกว่า Q course แล้วมันจะประมาณ53 52อาทิตย์นะครับพอจบ Q course ได้เป็น Green Beret เต็มตัวครับมันเป็นไปได้แต่ว่ามันยากครับต้องอยากได้จริงๆจริงผมอยากเล่นมุกนี้มานานแล้วกับทหารอเมริกันสำหรับกรีนเบเร่สำหรับคุณวิลเลียมนี่คิดว่าเขาแบบเก่งใช่ไหมคือที่อเมริกาเนี่ยกิเว่คือเก่งถูกปะแต่ที่บ้านเราเนี่ยมันจิ๊บจอยมากเคยเห็นรอดอไหมกรีนเบเร่เคยทั้งกองพันคือกรีนเบเร่โอเคนี่คือความพยายามในการเล่นใช่ไหมใช่ผมก็กินเบเล่ผมมีเหมือนกันคุณวิลเลียมผมพูดเลยผมเป็นรถพิเศษ I'm a special force ไม่สู้หมวกแดงหมวกแดงนี่ PJ ผม Green Beret ครับ ODA ฮ่าฮ่าฮ่า ODA ฮ่าฮ่าคือแบบ yeah มันเป็น Green Beret ไงเขาก็ทับบกไงเขาจะโอเคกับ Green Beret แต่พูดถึงเรื่องเครื่องแบบคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องเครื่องแบบอ่ะฮะเอาเข้าจริงบ้านเราถือว่าล้ำสมัยนะยังไงวะที่ถึงว่ายุคเวียดโอเคโอเคถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเอากลับไปตอนนั้นเราคือทันสมัยมากโคตรทันสมัยใช่ใช่ใช่คือเวียดนามใช่ใช่โมเดิร์นเวียดนามทีนึงใช่ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องเครื่องแบบเรื่องอะไรก็มีการเขาถึงเขาจะมีการพัฒนาตามเหตุการณ์ที่เจอตามอะไรพวกนี้ใช่เมืองเราเมืองสงบไงไม่ค่อยเจอสงบมากคุณเรียกอยากจะเล่นมุกนั้นไหมอยากจะเล่นแต่ไม่เล่นดีกว่าอย่าดีกว่าเรามาพูดถึงพาร์ทตรงนี้แล้วโอเคเรามาพูดถึงงานรูทีนกันบ้างยกตัวอย่างเช่นในหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยเรื่องการออกกำลังกายเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นในส่วนใหญ่ทหาร US นี่คนที่ผมแล้วแต่มันแล้วแต่หน่วยแหละผมเข้าใจแต่ว่าแล้วแต่คนด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นบางคนก็จะพยายามรักษาเชฟนิดนึงใช่ให้มันฟิตนิดนึงใช่ก็เลยแบบว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็อยากมีหุ่นแบบทหารอเมริกาใช่ไม่ว่าจะแบบอะไรก็ตามนะคราวนี้แบบคุณวิลเลียมมีนะโอ้นะไงคราวนี้แบบมีคุณวิลเลียมมีผมมีแดดบอสจริงๆคราวนี้มีแบบคุณวิลเลียมมีคำแนะนำไหมว่าใส่แบบเขาจะมีแบบเป็นแบบหุ่นได้เชฟเหมือน US Army ใช่ใช่มีวิธียังไงบ้างหรือว่าในหน่วยเขามีแบบเกณฑ์ที่แบบว่าต้องออกกำลังกายได้เป็นสูตรของเขาไหมหรือว่าเป็นยังไงไหมอะไรพวกนี้ในหน่วยในกองทัพเขาก็จะมีรูทีนเขาก็จะมีเทคนิคของเขาเขาจะให้ทุกคนออกกำลังกายทุกวันไม่ใช่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันตอนประมาณเขาจะให้รวมตัวกันตอน 6:30 ตอนเช้าแล้วออกประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งมันพอสำหรับถ้าใครอยากจะแบบโอเคไม่อยากจะอ้วนแต่ถ้าอยากจะฟิตจริงๆถ้าอยากจะได้หุ่นดีผมว่าต้องทำมากกว่านั้นนะครับผมว่าต้องทำการยกเวทต้องทำการวิ่งแบบ endurance cardio แบบอะไรอย่างงี้นะครับ cardio ต้องมีการ lean เกิดขึ้นคนแล้วแต่คนแสดงว่าก็คือเหมือนเรา
ไปมีเทรนเนอร์ก็ได้ก็จบก็ได้เหมือนกันคุณวิลเลียมก็จะมีสูตรของคุณวิลเลียมเองอยู่แล้วถูกไหมแต่ตอนผมก็ทุกวันผมก็จะตื่นผมจะออกกำลังกายผมจะยกเวทตั้งแต่ตีห้าจนถึงประมาณหกโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปรวมตัวกับกองร้อยชั่วโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นผมจะไปเจอจกองร้อยแล้วก็ออกกับลูกน้องอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ใช่โอเคคราวนี้เรามาสู่คำถามที่ผมอยากถามเพิ่มเติมแล้ว มีวันหยุดบ้างไหมใช่แต่ตอนประจำการเงี้ยแบบตอนทำงานจะเหลือข้อสุดท้ายแล้วนะใช่ใช่มีวันหยุดแบบว่าแบบหยุดเทศกาลหยุด อะไรนะความแต่มันมีวันแบบประจำชาติวันประจำศาสนาอะไรพวกนี้มีป่ะมีป่ะมีเยอะไหมคุณไม่ต้องถามกี่ดอกมีเยอะหรือเปล่าผมเชื่อว่ามีหยุดแหละแต่ว่ามีเยอะไหม Thanksgiving อะไรเงี้ยปีนี้รู้สึกว่าเยอะเพราะโควิดจริงๆแล้วอาทิตย์นี้ผมก็อาทิตย์นี้ผมถูกสั่งให้กักตัวที่บ้าน7วันก็ได้วันหยุดฟรี7วันไม่แต่พวกวันสำคัญแบบวันชาติวันคริสต์มาสวันขอบคุณพระเจ้าอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องทำงานครับและนอกจากนั้นทุกเดือนเราก็จะได้วันพัก2วันครับทุกเดือนวันหยุดทุกเดือนจะได้วันหยุด2วันครับไม่ได้น้อยจังครับไม่ใช่สัปดาห์ละ2หรอครับไม่ใช่เดือนเราก็หยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยแต่ว่านอกจากนั้นแต่ละเดือนงั้นแสดงว่าจะสะสม2วัน1ปีก็มี24วันอ๋อเราสะสมไปเรื่อยๆ1ปีพักได้24วันเฮ้ยก็ดีอยู่นะประมาณเดือนนึงใช่ๆก็โอเคนะอ๋อที่เขาแบบ vacation สัมภาษณ์อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วโอเคพี่เรานานมากนานมากใช่ๆๆโอเคโอเคเดี๋ยวฝากช่องไหนครับผมพี่วิลเลียมไหนครับผมก็คือช่องเกี่ยวกับก็อยากจะทำคลิปเกี่ยวกับปืนแต่ว่ามันก็ยากที่เกาหลีแต่ผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับพวกของทหารนะครับคล้ายๆกับช่องนี้แล้วก็สอนทักษะทหารสอนทักษะ DIY รีวิวสินค้าแบบ variety show มั้ง อันนี้คือเผื่อน้องๆบางคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วจะไม่รู้ว่าพี่วิลเลียมคือใครซึ่งจริงๆเขาน่าจะรู้จักพี่วิลเลียมแหละเขาน่าจะไม่รู้จักเราเออเขาไม่รู้จักเราแล้วเราเป็นใครเนี่ย แล้วเราเป็นตัวโจ๊กเลยไงโอเคแต่เป็นว่าเดี๋ยวขอฝากช่องพี่วิลเลียมด้วยครับผมส่วนช่องเราก็พยายามทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ติดแกลบอยู่ channel แดกอย่างเดียวจะเห็นว่าตอนนี้ผมหน้าเริ่มบวมแล้วถ้าไปดูคลิปแรกๆผมจะผอมมากใช่แต่ช่องผมบอกก่อนว่าเราเป็นแอร์ซอฟแล้วก็ไม่ต้องมาขอซื้อขายของผมไม่ขายผมไม่ใช่ร้านค้าชอบแบบเขาชอบแบบมาชี้แบบอันนี้ไอ้คลิปหนึ่งชั่วโมงใช่ไม่ขายบอกว่าเราคือคนซื้อใช่มันเงินซื้อผมไม่ได้ถ้าไม่มากพอใช่อ่ะโอเคยังไงในคลิปนี้เราต้องขอบคุณพี่วิลเลียมมากๆครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้กับเรานะครับเกี่ยวกับการที่จะเข้าร่วมเป็น US Army ใช่ผมว่าตัวนี้ก็จะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่อยากหาข้อมูลว่าแบบอยากสมัครทหารอยากเป็นทหารUS ทหารอเมริกาสักครั้งเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างซื้อแจ้งก่อนว่านโยบายก่อนสมัครอ่ะมาเป็นของปีนี้ของปี2020ซึ่งหมายความว่าปีต่อๆไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราอยากจะมาโฟกัสกันเรื่องการใช้ชีวิตการฝึกการอะไรวงรอบการฝึกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเป็นทหารเนี่ยว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็แตกต่างจากเปลี่ยนชีวิตเขายังไงบ้างใช้คำนี้ดีกว่าเนาะก็หวังว่าเพื่อนจะได้รับและผมก็อยากจะครับผมก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนที่มีความสนใจอยากเป็นทหารอเมริกาก็สามารถติดต่อผมได้ตลอดเวลาที่เพจ Facebook ของผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมรู้จัก Recruiter คนหนึ่งที่เป็นทหารสหรัฐแต่เป็นคนไทยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะช่วยได้เยอะผมก็จะฝากเพจและข้อมูลของเขาไว้กับช่องนี้ด้วยนะครับได้ครับอยู่ข้างล่างเลยครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไงขอขอบคุณพี่วิลเลียมมากเลยครับผมโอเคท้ายนี้ผมเทปซุปครับก็คุณวิลเลียมนะคลัชครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ชวนผมมาแฮงเอาท์ด้วยครับหวังว่าเราจะได้มีคอนเทนต์หน้ากันอีกแบบเห็นหน้ากันนั่งโต๊ะแล้วก็ทานพิซซ่าเอ็มไอกันสักครั้งใช่ๆมีจูโอเคหรือใครอยากจะเห็นคอนเทนต์อื่นๆที่อาจจะทำกับคุณวิลเลียมหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยนะครับผมเพราะงั้นไปพูดคุยกันได้ทางเพจ Facebook Airsoft R2 นะครับและเพจ I William ของคุณวิลเลียมนะครับผมโอเคท้ายนี้เราขอลากันก่อนเท่านี้ใช่ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับ